ครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายวัยพีอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับภูเขาไฟในประเทศไทยกันนะครับผมใช่แล้วล่ะครับประเทศไทยก็มีภูเขาไฟเช่นกันนะครับและมีอยู่ถึง7ลูกกันเลยทีเดียวนะครับผมว่าแต่ภูเขาไฟทั้งหมดเป็นภูเขาไฟที่หมดพลังไปแล้วนะครับก็คือจะไม่ปะทุไม่ระเบิดกันนะครับผมเพราะฉะนั้นปลอดภัยหายห่วงได้นะครับผมยังไงก่อนจากไม่ให้ก่อนจากยังไงก่อนจะเข้ารับชมเนื้อหานะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาละครับภูเขาไฟทั้งหมดทั้ง7ลูกนะครับผมมีอยู่ในจังหวัดลำปางถึง2ลูกด้วยกันเลยนะครับผมส่วนอีก5ลูกที่เหลือครับก็อยู่ในบุรีรัมย์ทั้งหมดเลยครับกวาดเรียบเลยครับผมเอาละครับไปรูปจากรูปร่างหน้าตาของภูเขาไฟแต่ละลูกกันเลยดีกว่านะครับว่าจะยิ่งใหญ่อลังการเหมือนของฝรั่งไหมเอาละครับมาที่จังหวัดลำปางกันก่อนนะครับผมภูเขาไฟลูกแรกครับเป็นภูเขาไฟหินคอกผาฟูนะครับจังหวัดลำปางโดยสามารถมองเห็นเป็นสันฐานภูเขาไฟได้จากระยะไกลเลยนะครับผมลูกต่อมาครับก็จังหวัดลำปางเช่นกันนะครับเป็นภูเขาไฟดอยผาคอกจำปาแดดนะครับผมซึ่งภูเขาไฟลูกนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับภูเขาไฟดอยหินคอกนะครับโดยตัวป่องภูเขาไฟนี้ไม่มีถนนขึ้นนะครับผมและมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมจำนวนมากด้วยนะครับหมดจากที่ลำปางแล้วผมมาต่อกันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะผมจังหวัดบุรีรัมย์มีกระเป๋าไม่มีกระเป๋ามีภูเขาไฟ5ลูกเลยนะครับผมอยู่ตำบลบางสมิตรนะครับอำเภอเมืองภูเขาไฟลูกนี้ก็คือภูเขาไฟที่ชื่อว่าภูเขาไฟกระโดงนั่นเองนะครับผมเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วเช่นกันนะครับมีปากป่องที่สามารถเห็นได้ชัดเจนนะครับผมต่อมาครับเป็นภูเขาไฟชื่อว่าภูเขาไฟหินรูปนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติต่อมาครับเป็นภูเขาไฟไบรบัตนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ก็ภาษาบุรีรัมย์ก็ต้องกระดกลิ้นกันนิดนึงนะครับมีลักษณะเป็นเนินภูเขาไฟนะครับผมเกิดจากหินภูเขาไฟที่ถูกดันตัวปะทุขึ้นมาครับเย็นตัวในอากาศแล้วก็ลงมาทับถมกันนะครับเป็นลักษณะเป็นเนินนะครับผมมากันที่ลูกต่อมาครับภูเขาไฟหินพนมลุงนะครับผมเป็นภูเขาไฟลูกกวยนะครับเป็นภูเขาไฟหินป่าตอที่มีจุดสูงสุดอยู่ที่386เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับผมและมีความกว้าง180เมตรนะครับต่อมาครับเป็นภูเขาไฟลูกสุดท้ายนะครับผมก็คือภูเขาไฟพ่างคานนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลเจริญสุขนะผมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็อยู่ใกล้กับภูเขาไฟพนมรุ้งใกล้ๆกันนี่เองครับผมมีลักษณะเป็นเนินกว้างนะครับผมเป็นเนินกำแพงกว้างถึง12กิโลเมตรยาว15กิโลเมตรกันเลยนะครับส่วนที่อยู่สูงที่สุดเรียกว่าเขาป่าช้าครับเป็นที่ตั้งของวัดพังคานนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อภูพังคานนั่นเองครับผมและจากที่เราสังเกตกันมานะครับภูเขาไฟในไทยก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนของฝรั่งนะครับซึ่งสามารถชี้ชัดได้ชัดเจนว่าเป็นภูเขาไฟก็เพราะการศึกษาทางธรณีวิทยานั่นเองนะครับผมแต่อาจจะจริงก็อาจจะมีมากกว่านี้นะครับผมแต่7ลูกนี้คือที่ยืนยันมาแล้วนะครับผมมีหลักฐานชี้ชัดชัดเจนนะครับว่าเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนแต่ท่านผู้ชมอยากรับชมรับฟังเรื่องราวตรงใดก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังครับผมก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย